สวัสดีครับเหนียวตีครับพี่จ้องฮะตุนโต้งจ้ะเจอกับเรา 2-3 คนนะครับในเพจภาษาหนังใช่แล้วจริงๆเพจเรามีหลายคอนเทนต์นะมีเยอะแต่ตอนเนี้ยแต่เราไม่ค่อยทำช่วง 2-3 ที่ผ่านมายุ่งต้องหนักหนามากเราต้องห่างกันบ้างเรามีข่าวจะแจ้งเรามีเขาเรียกนอกจากว่ามีคอนเทนต์หลายคอนเทนต์เนาะมีพวกแคปซีนมีคุยไปเรื่องหนังไอเพลงไงเพลงอ่ะเพลงมาก่อนAt the moment ไม่ค่อยได้ลงแล้วนะไม่ค่อยได้ลงแต่มีทำไปแล้วนะขอไปผมมีตามด้วยเรามีคลิปไปกับพี่เตะอะไรนะ The Poster The Poster อันนี้ก็ค้างอยู่อีกเทปนึงบุสลีอุ้ยดูมากเดี๋ยวรอดูพี่เตะนี่ทุ่มสุดตัวจริงนะเรื่องนี้คือนอกจากคอนเทนต์ที่หลากหลายของเราแล้วเดี๋ยวเรามีออปชันใหม่แต่ว่าเราจะลองไลฟ์สดกันดู เราอยากคือจุดประสงค์คือเราอยากคุยกับแฟนเพจของเราเนาะเราว่าเราว่าถึงแฟนสดแฟนเพจเราอาจจะไม่มากนะแต่เราว่ามันก็มีพอสมควรดูจากยอดวิวเนาะอะไรเงี้ยเราอยากถ้าไลฟ์สดแล้วเราอาจจะได้โต้ตอบกันได้คุยกันเราก็จะมีแขกรับเชิญด้วยนะไม่ได้มีคุยกันแค่เราสองคนเดี๋ยวจะเอาไอ้โต้งมาออกจอด้วยมีแขกรับเชิญมีโต้งเปิดตัวแล้วมีของมาแจกด้วยเรามีผู้ใหญ่ใจดีตอนนี้มาเอาของเขาเรียกอะไรให้เป็นของรางวัลอุปการะคุณอุปการะคุณมาให้เราแจกเป็นกิฟต์เซตบำรุงผิวน่าจะต้นเดือนตุลา รอดูใกล้ถึงแล้วนี่หว่าพี่ไลฟ์สดใน TikTok นะไม่ได้ประมาณสัก2อาทิตย์เดี๋ยวเจอกันอ่ะวันนี้เรามาดูหนังเรื่องวันนี้เป็นตัวอย่างนะเป็นหนังเนาะใช่พี่หนังโรงชื่อเรื่องสวยสลับร่าง The Substance หนังฝรั่งมาซึ่งGDS เอาเข้ามาฉายอ๋อซื้อมาฉายใช่ยังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะไอ้นี่เราไม่ค่อยได้รีวิวเนาะอะไรที่เมื่อก่อนเราชอบอะอะไรอะอะไร43อะไรอะ43คืออะไรอะสตูดิโอชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ช่างมันครับเฮ้ยเดมี่มัวเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเคี้ยวจนน่ากินเดมี่มัวใช่ไหมวันนี้บทยอดเยี่ยมจากคานด้วยหนังรางวัลอ่ะคือเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งวันหนึ่งที่แบบเรามีเสน่ห์นะในการตัดเซเลอร์นะตัดเด็กพี่หมัวเมื่อก่อนโคตรสวยอยากกลับไปแบบสวยเหมือนเดิมเป็นดาราเก่าที่แบบว่าอยากกลับไปสวยตอนนี้อายุเยอะแล้วก็เลยฉีดยาเหี้ยอะไรสักอย่างทำให้เป็นเด็กนี่หรอเออสวยสลับร่างเฮ้ยเหี้ยตัวฉันนี่ดีนะเมื่อกี้นะเนาะจากตาคนละตาสูงคือมันใช้อีกคนเล่นเลยนะไม่ใช่เฮียแต่ก็ต้องฉีดเรื่อยๆอย่างเงี้ยฉีดอาจจะฉีดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยฉีดสุดน่าต้องฉีดตลอดก็ต้องมีเอฟเฟคที่แบบ You can't escape from yourself There's been a slight misuse of the substance แม่งกูว่าโดนใจผู้หญิงทั้งโลกนะทุกคนอยากกลับไปโดนใจหรือหลอนพี่ไม่กล้าดูหรอกเนี่ยมันมีเอฟเฟคเกี่ยวกับผิวหนังร่างกายเพราะว่าผู้หญิงหลายคนนะดาราไทยหลายคนนะเขาอยากไปฉีดนั่งฉีดนี่ทำนั่งทำนี่แล้วแม่งแย่กว่าเดิมเนาะเดี๋ยวไม่มัวจริงๆด้วยพี่หกกันยานี้สุดยอดเฮ้ยตัวอย่างดีพอดดีน่าดูชิบหายวิธีการตัดก็ดีเฮ้ย GDS นอกจากทำหนังดีเนาะมึงซื้อหนังมาฉายก็ซื้อหนังดีมาฉายนะสหอาจจะไม่ซื้อหนังนี้มาฉายก็ได้เนี่ยเขาโชว์ว่าเขาได้บทยอดเยี่ยมจากคาน2024เนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์เยอะเนาะว่าหนังแม่งดาราเบอร์ใหญ่ด้วยเจ็ดเดมี่มัวนี่30ปีที่แล้วล่าสุดเราชอบอันนี้มากมีภาพนิ่งอันหนึ่งเคยเอาให้โต้งดูอยู่ครับที่เขาเคยแต่งงานกับทอมแฮงค์ปะไม่ใช่ทอมแฮงค์ไดฮาร์ดคืออะไรไม่ใช่ทอมแฮงค์ไดฮาร์ดคือบูธวิลลิสเขาเคยแต่งงานกับบูธวิลลิสใจเลยแล้วมีลูกด้วยกัน3คนแล้วบูธวิลลิสตอนนี้เป็นโรคอัลไซเมอร์เขาเอาบูธวิลลิสมาดูแลนะ
ซึ่งเลิกลาไปแล้วป่ะเขาเลิกกันไปเป็น10ปีแล้วแต่เขาก็เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเอาบุ๊กนี่มาอยู่ที่บ้านเลยมาดูแลน่ารักชิบหายกลับมานี่นะเป็นตัวอย่างที่ตัดดีสำหรับเราใช้ซาวดีจังหวะตัดแม่งดีครับดูแน่นอน26 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์